ตอนนี้เราจะมีวิวัฒนาการอีกแบบนึงก็คือ2กล้องแบบที่ไม่มีแผลการรักษาตัวการฟื้นตัวจะค่อนข้างเร็วไม่เจ็บแผลนะคะแล้วก็ไม่ปวดด้วยครั้งแรกเลยที่พี่มาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคือพี่ต้องการคุมกำเนิดเนื่องจากว่าอายุเราเยอะแล้วเนาะพอถึงเวลาแล้วมาปรึกษาคุณหมอจุฑาทิพย์สิ่งที่ต้องทำคือคุณหมอจะตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกในกระบวนการของคุณหมอค่ะเราก็เลยไปเจอก้อนเนื้อก็คือเป็นเนื้องอกมี2ก้อน6เซนก้อนนึง5เซนก้อนนึงค่ะนี่คุณหมอเลยถามประวัติของพี่ว่าเคยเป็นมายังไงเคยมีอาการอะไรยังไงบ้างคือพี่ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้พี่เคยผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกมาแล้วแหละ1ครั้งค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วครั้งนี้มาเจออีกคุณหมอก็เลยอยากให้ตัดมดลูกเนื่องจากว่าเราเคยผ่ามาแล้วครั้งนึงมันเคยเกิดมาแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วก็ครั้งแรกที่ผ่าเนี่ยเป็นการผ่าแบบเปิดหน้าท้องทั้งนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยแบบคงเห็นความกังวลที่ค่ะตอนคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เราจะมีวิวัฒนาการอีกแบบนึงก็คือ2กล้องแบบที่ไม่มีแผลก็ให้ลองไปตัดสินใจดูเนื่องจากว่าระยะเวลาการพักฟื้นการฟื้นตัวก็จะดีและเร็วขึ้นคือด้วยความที่เรามีประสบการณ์เริ่มผ่ามาแล้วครั้งนึงแต่ก็ยังหาอยู่อะค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแบบไหนเราควรจะผ่าหรือเปล่าเพราะว่าไกด์ไลน์อะคุณหมอบอกด้วยว่าก้อนนึงเนี่ยมันไปเบียดตรงลำไส้นะคะมันอาจจะทำให้มีผลกระทบกับตัวอื่นด้วยแต่ก็มีหาข้อมูลบ้างว่านะตอนนี้เขามีแบบ2กล้องแต่มีแบบมีแผลหน้าท้องนิดนึงเป็นแผลเล็กๆแต่อย่างคุณหมอแนะนำว่าของคุณหมอเนี่ยจะแบบไม่มีแผลโดยประมาณการผ่าตัดเนี่ยจะ2ชั่วโมงซึ่งพี่เข้าผ่าตัดตอนประมาณบ่ายโมงหลังจากกลับมาเนี่ยคุณหมอมาเยี่ยมแล้วคุณหมอก็บอกว่าใช้เวลานานนิดนึงเนื่องจากว่าเรามีผังผืดเพราะว่าเราเคยผ่าตัดมาก่อนก็จะต้องแบบเลาะผังผืดออกก่อนถึงจะสามารถตัดตัวมดลูกออกไปได้ไม่เจ็บแผลนะคะแล้วก็ไม่ปวดด้วยแต่ว่าเราอาจจะยังมีอาการมึนๆง่วงๆอยากพักอยู่ครบ1เดือนค่ะวันนี้ก็มาตามอาการแล้วก็คุณหมอตรวจแผลแล้วแผลอาจจะยังไม่แห้งสนิทดีเพราะว่าแผลจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน1เดือนที่ผ่านมาคือเราไม่มีอาการปวดนะคะปฏิบัติตามที่คุณหมอแล้วก็พยาบาลแนะนำก็คือ1ไม่ยกของหนักการเดินขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคือเดินได้แต่ว่าเราต้องค่อยๆแล้วก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำค่ะครั้งแรกที่เจอคุณหมอคือคุณหมอคงอ่านอาการเราออกเนาะว่ามันเกิดความกังวลทั้งๆที่เราผ่านการผ่าตัดมาแล้วแต่คุณหมอก็จะพยายามคือพยายามมาอธิบายแล้วก็คุยแล้วก็สุดท้ายแนะนำด้วยวิธีการผ่าตัดแบบไร้แผลคุณหมอก็พยายามบอกว่าเป็นยังไงทำแบบไหนไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่า1การรักษาตัวการฟื้นตัวจะค่อนข้างเร็วอันนี้คือในสเต็ปของคุณหมอพยายามคือใจเย็นแล้วก็พยายามแนะนำเราคุณรู้ว่าเรากังวลมันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะเข้ารับการผ่าตัดซึ่งมันก็ดีทำให้เราแบบว่ารู้สึกอุ่นใจดีแล้วก็มี follow up ด้วยนะคะที่นี่มี follow up โทรไปตอนวีคแรกหลังจากที่ไปพักฟื้นว่าเป็นยังไงแล้วก็เจ็บไหมปวดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้โทรมาหาเขาได้ตลอดเวลาเขาให้จำนำบัตรไว้ค่ะ